ัสดีค่ะหนูชื่อชาเมย์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิสค่ะวันนี้มีงานลอยกระทงค่ะแล้วเราก็จะพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างค่ะรับต่อไปเราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับครั้งนี้ก็เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ไม่ให้สูญหายแล้ววันนี้นะคะคือกระทงนะคะที่เอาไว้ลอยที่น้ำค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผัดไทยร้านโพเอมอร่อยนะคะผัดไทยเราได้รับการประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลที่1จากวัดไทยด้วยนะคะอาหารของเรานะคะก็สะอาดถูกอนามัยนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยแค่6เหรียญเองค่ะเชิญทุกท่านมาชิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อแชดผมดีใจมากมากที่มาวานี่ครับแล้วข้างหลังหนูนะคะก็มีเวทีประกวดนางงามค่ะงานประเพณีลอยกระทงวันนี้เธอมาเพื่อรับทีนะครับจิตประกวดกระทงดีกว่าผู้เข้ารอบ5คนท่านต่อไปขอแสดงความยินดีแก่น้องมีน่าด้วยนะคะครับน้องจำหน่ายได้คนเดียวเนี่ย 2,870 เหรียญด้วยกันเพื่อนๆนะครับผ่านเงินจ่ายพร้อมแล้วบนเวทีนะคะรองอันดับ4นะคะหมายเลข9ค่ะน้องไมล์ประภัสรายงจันทร์ค่ะครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับรองอันดับ4นางมาศวัดไทยประจำปีนี้นะครับค
หมายเลข11ค่ะน้องมิ้นนะคะอภิญญามีพรหมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องมิ้นอภิญญามีพรหมนะครับหมายเลข5ครับน้องเจนจิราจารุเกษมนะครับน้องแอนโจนะคะครับหมายเลข5นะครับจะขอประกาศรางวัลรองอันดับ1ก่อนเลยนะคะรองอันดับ1ได้แก่หมายเลขหมายเลขได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับนี่หน้าทำปัญญานะครับรองอันดับ1นะครับนั่นหมายความว่าปีนี้น้องแก้มวิชาโพสวนนั้นเธอเป็นนามมหาของพวกเรานะครับประจำปีรอง62ศูนย์ต้นสันนายจีนนะครับรองอันดับ1นั้นมอบโดยคุณยุทธาวสันตะชราธิวัฒน์นะครับขอผู้ป้องรางวัลมอบรางวัลให้กับนางนพมาศประจำปี2562เลยนะคะได้แก่น้องแก้มนะคะสุพิชาโพธิสวรรสวัสดีค่ะน้องแก้มสุพิชาโพสวรรณค่ะเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่ที่ซานดิเอโกค่ะวันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะประกวดมาหลายครั้งแล้วแต่ในที่สุดวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จค่ะร้องไห้ดีใจมากค่ะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณคุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณแม่ช่วยทุกอย่างช่วยผลักดันช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะแล้วก็ยังมีสมาคมนวดไทยแล้วก็สภาไทยทาวแล้วก็คนไทยทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะงานจบลงแล้วค่ะหนูขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ